วันนี้สวยงามมากมันสีส้มเลยคนเลยเลือกอ่านเมื่อกี้เลยฮะตัวนี้มันลักชัวรี่เลยลักชัวรี่เลยนะฮะก็คือตัวด้านนอกนี่จะบุหนังใช่แล้วก็มีความนุ่มอยู่ตรงนี้เป็นกันกระแทกนะฮะค่อนข้างดีครับน้ำหนักก็กำลังดีอันนี้คือตู้เซฟอะไรครับตู้เซฟเก็บเครื่องประดับนะครับ okay. นี่ก็จะมีปุ่ม4หลักเหมือนกันมีไฟเบาะสถานะแบตเตอรี่แล้วก็สแกนลายนิ้วมือนะฮะสีส้มนะครับตัวนี้เหมือนกับตัวเมื่อสักครู่เลยนะครับด้านระบบอ่ะเหมือนกันเลยนะฮะก็คือถ้ากดค้างตั้งค่ากดค้างตั้งลายนิ้วมือกดค้างจนรีเซ็ตเนี่ยก็คือลบลายนิ้วมือแต่ว่าลายรหัสยังคงเดิมครับใช้งานครั้งแรกก็ใช้กุญแจนะฮะแล้วก็มีระบบสปริงเหมือนกันแต่อาจจะไม่ดุดันเท่าตัวเมื่อกี้นะครับ yeah. โอ้โหสมูทมากสมูทสุดๆด้านในก็หุ้มกำมะหยี่กำมะหยี่นะฮะแบบนี้สวยงามมากก็ประกอบการมาเครื่องประดับเข้าของมีค่านะครับแล้วก็มีช่องใส่ตุ้มหูว่าแหวนอะไรอย่างงี้ใช่ฮะเป็นช่องเล็กๆตรงนี้ก็ใส่ได้นี่จะเป็นสร้อยคอหรือว่ากำไรชิ้นใหญ่ๆนะครับคือของอะไรที่มันมีกล่องก็ได้เก็บทองได้มั้ยตอนนี้ทองแพงมากใช่ฮะ 40,000 แล้วเก็บทองได้นะครับหน้ากว้างจะอยู่ที่36เซนติเมตรครับสูง 11.5 เซนติเมตรลึก29เซนติเมตรน้ำหนัก7กิโลกรัมครับผมนะครับหนักกว่าตัวเมื่อกี้นิดนึง